อกบอกกับลูกค้าบอกเลยแน่บอกฉันใช้ปุ๋ยยี่ห้ออื่นนะฉันเคยใช้มานะแต่ผลผลิตฉันก็ไม่เคยได้อย่างนี้นี่ได้โอ้โหทะลุเป้าเลยนะก็บอกกับเขาอย่างเงี้ยก็บอกใช้ยังไงก็บอกกับเขาอย่างนี้เนี่ยบอกทุกคนเขาเห็นเขาก็จะถามลูกพี่สาวว่าลูกเขยเขานะเขาไปทำนาบ้านดอนเขาก็ไม่รู้ว่าแม่ยายก็ใช้ปุ๋ยอะไรมีคนถามเขาว่าน้องเล็กข้าวน้องเล็กใส่ปุ๋ยอะไรดีจังเลยเนี่ยบอกผมไม่รู้ว่าแม่ยายผมก็ซื้อกระปุ๋ยบ้านน้ำมวนนั่นแหละเขาไม่รู้ว่าเราว่าแม่ยายก็ซื้อปุ๋ยดวงตะวันเพชรไปใช้ไงเขาไม่รู้ว่าปุ๋ยยี่ห้ออะไรลูกเอ้ยหลานเขยอะเขาก็บอกว่าผมไม่รู้ว่าต้องถามแม่ยายผมก็บอกงี้ก็นี่แม่ยายเขาก็บอกว่าก็ปุ๋ยบ้านน้ำมวนเนี่ยยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้บอกจริงนะแบบเขาบอกคนนี้เขาไม่แบบเขาไม่ค่อยจะจำเขาก็บอกไม่รู้ยี่ห้ออะไรวะเขาบอกงี้ก็บอกมึงก็บอกไปสิว่าใช้ปุ๋ยดวงตะวันเพชรบอกพี่สาวยังไงปุ๋ยดวงตะวันเพชรสุดยอดจริงๆจ้า